วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการพลังสตรีปี2ทางช่อง NBT ทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะคะกับดิฉันรวิชาทางสมบูรณ์ค่ะแน่นอนค่ะว่าเรามาเจอกันแบบนี้ก็ต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตมาฝากคุณผู้ชมผ่านทางบทบาทและก็หน้าที่และก็เรื่องราวต่างๆของผู้หญิงเก่งหลากหลายคนที่เรานำมาเสนอนะคะอย่างเรื่องราวของเราในวันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจัย4ค่ะทุกๆคนต้องเคยได้ใช้แน่นอนก็คือเรื่องของยารักษาโรคนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามียาก็ช่วยลดความทุกข์ในเรื่องของการเจ็บป่วยไปได้ฟังแบบนี้แล้วแน่นอนค่ะว่าอาชีพของผู้หญิงเก่งของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับยาก็คืออาชีพเภสัชกรนั่นเองค่ะอาชีพนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพของประชาชนนะคะทำงานเบื้องหลังเป็นเสมือนผู้ที่ปิดทองหลังพระซึ่งแน่นอนค่ะว่าผู้หญิงของเราในวันนี้นะคะที่นำมาเสนอก็คือเป็นผู้หญิงเก่งทำหน้าที่ในการพัฒนาสังคมอย่างโดดเด่นและก็ต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นเข้าถึงยาได้ง่ายขึ้นค่ะปัจจุบันนี้เธอดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไปบริษัท Baxter Healthcare ประเทศไทยจำกัดรวมถึงเป็นกรรมการบริษัท Baxter Manufacturing จำกัดด้วยเธอนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะเภสัชกรหญิงทิพพวรรณจิตพิมลมาศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหต้องบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงเก่งอีกหนึ่งคนที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมยาแต่สงสัยค่ะว่าทำไมคุณทิพวรรณถึงสนใจเรียนมาตั้งแต่ต้นเลยเรื่องของยารักษาโรคทำไมสนใจเรื่องนี้คะค่ะจริงๆแล้วเป็นคนพื้นเพเกิดที่ขอนแก่นค่ะค่ะแล้วในครอบครัวเนี่ยมีพี่ชายพี่สาวที่เรียนทางด้านการแพทย์จึงต้องบอกเลยว่าพี่ทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราว่าเออเราอยากจะเรียนทางด้านสายสาธารณสุขค่ะแล้วก็คิดว่าการเรียนเป็นเภสัชกรก็น่าจะมีบทบาทที่ดีที่เราสามารถถ้าเราสามารถผลิตยานะคะที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้ยาของเรามันเป็นความภาคภูมิใจที่เราอยากจะเป็นค่ะแต่จริงๆเภสัชกรนี่มีสาขามากมายแตกต่างกันไปด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจกันเท่านั้นบางคนอาจจะเห็นเภสัชกรในหลายแบบเรามีหลายสาขามากนะคะถ้าท่านสนใจที่จะทำอาชีพเภสัชกรเนี่ยอย่างเช่นตอนที่เราไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะท่านก็จะพบกับเภสัชกรที่โรงพยาบาลก็มีหน้าที่ในการดูแลยาทั้งหมดของผู้ป่วยให้คำปรึกษาทางด้านยาซึ่งเภสัชกรโรงพยาบาลจะให้คำปรึกษาทางด้านยาทั้งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ด้วยและก็ผู้ป่วยโดยตรงผู้ป่วยก็จะได้พบเภสัชกรกันนะคะและอีกบทบาทหนึ่งใกล้บ้านนะคะถ้าเราเดินไปในร้านยาเราจะชบเภสัชกรชุมชนนะคะซึ่งเขามีบทบาทในแง่ของการให้คำปรึกษาแล้วจ่ายยาให้เราตรงนั้นและอีกบทบาทหนึ่งถ้าเกิดเราคงจะไม่เห็นคือบทบาทที่อยู่เบื้องหลังก็คือเภสัชกรที่ทำทางด้านอุตสาหกรรมและการตลาดค่ะนั่นคือบทบาทของผู้ที่ผลิตยาของเราขึ้นมาเลยค่ะลองดูสิคะว่าถ้าเราทำอาชีพในการที่ผลิตยาออกมาแล้วมีประชากรประชาชนที่ได้รับยาของเราแล้วหายจากโรคความภาคภูมิใจจะเป็นยังไงใช่ไหมคะค่ะก็เป็นบทบาทหนึ่งที่ตัวเองเนี่ย อยากทำนะคะก็เป็นบทบาทหนึ่งที่เป็นเภสัชกรเบื้องหลังนะคะแล้ววันนี้ก็ได้ทำจริงๆแล้วด้วยที่คุณทิพวรรณบอกว่านี่แหละคือจุดต้นน้ำของอาชีพเภสัชกรก็คือผลิตยาเลยเห็นมาเยอะใช่ไหมคะว่าผู้ป่วยคนไทยเนี่ยเข้าถึงยาได้น้อยเหลือเกินถ้าพูดถึงในอดีตนะคะก็ลำบากนะคะสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลค่ะห่างไกลจากโรงพยาบาลหรือหน่วยพยาบาลหรือคนไข้ที่ยากจนค่ะผู้ป่วยที่ยากจนเนี่ยโอกาสจะเข้าถึงการรักษาก็ยากโอกาสเข้าถึงยาก็คงจะยากมากค่ะแต่ในปัจจุบันนี้ต้องถือว่าเป็นโชคดีของคนไทยค่ะที่ภาครัฐแล้วก็โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เนี่ยได้ให้การรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอันนี้ต้องขอบคุณสำนักงานประกันสุขภาพนะเราอยากจะยกตัวอย่างคนไข้นะคนป่วยที่เจอโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายปกติผู้ป่วยเหล่านี้ก็จะต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อได้รับการฟอกไตเราคิดถึงผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลก็จะลำบากมากในการเดินทางเข้ามารักษาซึ่งปัจจุบันนี้เรามีการรักษาอีกแบบหนึ่งที่ผู้ป่วยสามารถรักษาหรือดูแลตัวเองได้ที่บ้านก็เป็นการล้างไตผ่านช่องท้องค่ะโดยใช้ผนังเนื้อเยื่อของช่องท้องเนี่ยในการขับถ่ายของเสียนะคะดึงของเสียออกจากระบบร่างกายของเราอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นค่ะเราก็ภูมิใจว่า เราก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตยาเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษานั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่
ภาคภูมิใจกับทีมงานใช่ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะฟังแบบนี้แล้วนี่คือวิทยาการทางการแพทย์จริงที่ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้จนวันนึงต่างชาติเห็นความสำคัญแล้วก็ให้รางวัลคุณทิพวรรณด้วยเป็นทั้งเภสัชกรดีเด่นเป็นบุคคลตัวอย่างรวมถึง2ปีซ้อนเลยที่ได้รับรางวัล Chairman Award ค่ะใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ากติกาเป็นยังไงทำไมเราถึงได้รางวัลนี้มาอันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานคนไทยของเราทุกคนนะคะในการทำงานเพราะว่าการแข่งขันในประเทศต่างๆนะคะในสาขาต่างๆที่ของบริษัทเนี่ยเราแข่งขันกันเรื่องของการที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวได้มากขึ้นประเทศไทยเรามีความสามารถอย่างนั้นนะคะซึ่งสามารถทำให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยมีชีวิตยืนยาวขึ้นและเราต่อเนื่องถึง2ปีค่ะซึ่งอันนี้ต้องบอกตามตรงเลยเราต้องขอบคุณภาครัฐนะคะที่ช่วยเหลือทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงและทางบริษัทเองก็พยายามที่จะสนับสนุนยาในราคาที่ย่อมเยาเพื่อทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเท่าที่พูดคุยแล้วก็ฟังคุณทิพวรรณพูดมาโดยตลอดก็คือเหมือนกับชีวิตมันดูเติมเต็มแล้วเนาะคือทำงานที่รักแล้วก็เพื่อสังคมที่สำคัญได้รับรางวัลที่ทั่วโลกให้การยอมรับด้วยคราวนี้ความสุขของเราทุกวันนี้ถือว่าสุขสูงสุดหรือยังมันเติมเต็มแล้วหรือยังหรือว่าความสุขของเราในนิยามของเราคืออะไรก็ถามว่ามีความสุขจริงๆมีความสุขทุกวันที่ทำงานนะคะเพราะว่าการทำงานที่ทีมงานของเราทำงานอยู่ทุกวันเราบอกพนักงานทุกคนเสมอว่าเราได้รางวัลอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทุกวันนี้ในอุตสาหกรรมยาเนี่ยเราต้องได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยทุกวันค่ะนั่นเป็นความสุขที่เราคิดว่าค่อนข้างจะเต็มเปี่ยมงานทุกงานเนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์นะคะกับคนอื่นๆไม่ว่าท่านจะทำงานในบทบาทอะไรนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นชาวนาก็ผลิตข้าวให้เราทานใช่ไหมคะท่านจะทำงานในเรื่องของความบันเทิงก็ให้ความสุขกับเราแล้วถ้าท่านทำทางด้านสาธารณสุขเนี่ยก็ได้สองชั้นค่ะก็คือทำให้มีความสุขและทำให้ผู้อื่นหายจากทุกข์ด้วยค่ะก็อยากจะให้กำลังใจว่าผู้หญิงเราทำได้ทุกอย่างค่ะถ้าเราตั้งใจจะทำคำยืนยันแล้วนะคะว่าทำในสิ่งที่เรารักและรักในสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนถ้าเรามีความสุขในสิ่งที่เราทำทุกอย่างจะออกมาดีและคนรอบข้างก็จะมีความสุขไปเองนะคะวันนี้ขอบคุณด้วยค่ะเภสัชกรหญิงทิพวรรณค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าต้องกลับมาติดตามพลังสตรีปี2ให้ได้ค่ะเพราะมีกลุ่มผู้หญิงเก่งอีกกลุ่มนึงนะคะที่ทำให้หลายคนมีความสุขมากขึ้นจากทั้งอาชีพและก็รายได้ที่ตอนนี้เป็นกอบเป็นกำรับรองว่าเรื่องราวสนุกแน่นอนจะเป็นที่ไหนนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะช่วงเลดี้โนสัปดาห์นี้มาติดตามเรื่องของคุณแม่ยังสาวชาวจีนคนหนึ่งนะคะที่ตั้งครรภ์ได้8เดือนแต่เธอมาร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่โอลิมปิกปาร์กกรุงปักกิ่งประเทศจีนค่ะทำเอาคนในงานวิ่งมาราธอนในกรุงปักกิ่งตกตะลึงเมื่อเธอมาร่วมวิ่งมาราธอนกับเขาด้วยเธอยอมรับว่าไม่ต้องการให้การตั้งครรภ์เป็นอุปสรรคขัดขวางความตั้งใจการวิ่งมาราธอนของเธอเพราะเป็นกีฬาที่เธอชื่นชอบมากเป็นพิเศษนอกจากนี้นะคะเธอยังบอกว่าการออกกำลังกายเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้ลูกในท้องแข็งแรงและมีสุขภาพดีไปด้วยเธอบอกนะคะว่าได้แรงบันดาลใจนี้มาจากพอล่าแรดคลิฟสุดยอดนักวิ่งมาราธอนจากสหราชอาณาจักรที่วิ่งวันละ2รอบตลอดการตั้งครรภ์5เดือนแรกในปี2006และคุณแม่ตั้งครรภ์วัย8เดือนคนนี้นะคะมีอายุ28ปีและมีกำหนดคลอดภายในเดือนมีนาคมนี้รู้หรือไม่คะว่าพืชผักสวนครัวมีสรรพคุณในการป้องกันโรคต่างๆในร่างกายมากมายเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเห็ดมีสรรพคุณเพิ่มภูมิคุ้มกันลดเซลล์มะเร็งกระเทียมมีสรรพคุณยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งในกระเพาะอาหารผักจำพวกกะหล่ำมีสรรพคุณช่วยต้านมะเร็งต่อมลูกหมากถั่วฝักยาวมีสรรพคุณลดการเกิดมะเร็งที่ต่อมลูกหมากขิงมีสรรพคุณช่วยป้องกันมะเร็งมะเดื่อหวานมีสรรพคุณฆ่าแบคทีเรียและทำให้เซลล์มะเร็งลดลงขมิ้นชันนะคะมีสรรพคุณป้องกันมะเร็งลำไส้และลำไส้ใหญ่ค่ะพริกมีสรรพคุณลดการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหารมะละกอมีสรรพคุณยับยั้งการเกิดมะเร็งปากมดลูกเห็นสรรพคุณของพืชผักผลไม้เหล่านี้แล้วหลายๆคนคงต้องหันมารับประทานผักผลไม้กันมากขึ้นแล้วล่ะค่ะเพราะนอกจากจะช่วยไม่ให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆแล้วผักผลไม้ยังช่วยให้ระบบเผาผลาญในร่างกายของเราดีขึ้นด้วยนอกจากนี้นะคะยังลดไขมันได้ด้วยค่ะThank you.
ช่วงที่2ของรายการพลังสตรีปี2แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าแน่นอนช่วงนี้ต้องสนุกเพราะว่าเราพาคุณผู้ชมมาบุกค่ายทหารโอ้นี่คือค่ายทหารกำแพงเพชรอัครโยธินในตำบลสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะใครก็รู้นะคะพูดถึงค่ายทหารเนี่ยใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้เราจะเดินไปหาเขากันยังไงเขาที่ว่านี่คือกลุ่มสตรีที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่าเป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่าทำงานเหมือนเพื่อรักโลกเลยค่ะเพราะทำให้มนุษย์อย่างเรานั้นสามารถฝ่าฝุ่นฝ่าควันไฟไม่ใช่ควันไฟแบบนั้นนะคะแต่ว่าอย่างที่รู้ๆกันว่าช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาเนี่ยเกิดทั้งภัยแล้งแล้วก็ภาคเหนือก็เกิดหมอกควันไฟป่าค่ะถ้าเกิดว่าใครรู้นะคะว่าโหเวลาที่เราจะต้องไปอยู่ในดงของฝุ่นหรือหมอกควันนี่นะคะจะต้องมีผ้าปิดจมูกไม่งั้นไม่สามารถอยู่รอดและกลุ่มสตรีกลุ่มนี้เธอทำงานผ้าปิดจมูกค่ะทำผ้าปิดจมูกแต่เธออยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราไปตามหากันเลยค่ะเดินในค่ายทหารนี้มันไม่ใช่เล่นเลยนะคะคุณผู้ชมหาก็ไม่เจอด้วยพี่คะพี่คะโทษค่ะบ้านพี่สุมาลีอยู่ตรงไหนอะคะอยู่นี่นะครับผมอยู่ตรงนี้เหรอคะขอบคุณค่ะท่าทางจะมีวี่แววเพราะว่าคนเยอะมากคะเนี่ยแพ็คผ้าปิดจมูกค่ะแพ็คผ้าปิดจมูกโอ้สวยงามทั้งนั้นเลยแล้วพี่สุมาลีอยู่ตรงไหนคะด้านในเลยค่ะโอเคอยู่ข้างในค่ะตามมาเลยค่ะพี่สุมาลีค่ะสวัสดีค่ะเจอตัวแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะท่านนี้แหละค่ะคุณสุมาลีพลพรหมหรือว่าพี่หน่อยนั่นเองนะคะแม้หาตั้งนานเดินในค่ายทหารมาสุดท้ายเราได้ดีใจนะคะเพราะว่าเจอกันแล้วนี่ทำอะไรอยู่คะเนี่ยอ๋อนี่กำลังปูผ้าค่ะจะทำผ้าปิดจมูกปูผ้าขั้นตอนของการปูผ้าค่ะผ้านี่ยาวแค่ไหนคะเนี่ยอ๋ออีกผ้านี่ก็จะผ้าเต็มลูกอะค่ะยาความยาวนี่ไม่รู้เท่าไหร่นะคะแต่เป็นน้ำหนักน้ำหนักอยู่ที่ประมาณเกือบ20กิโลแล้วค่ะ20กิโลค่ะ1ผืนเนี่ยเหรอคะ1ผืนเนี่ยค่ะ20กิโลค่ะพอได้ผ้ามาปุ๊บ20กิโล1พับเนี่ยนะคะเอามาทำแบบนี้ค่ะมาทำอย่างนี้ค่ะเอามาปูเพื่อที่จะวางบล็อกตัดคือปกติใช้ผ้าปิดจมูกมาโดยตลอดค่ะคุณผู้ชมแต่ไม่เคยเห็นขั้นตอนการทำมาก่อนเลยอันนี้เขาใช้ผ้าอะไรคะเนี่ยนี่คือผ้าคัตตอนเบอร์32ค่ะเบอร์32เป็นผ้าอย่างดีเลยสิคะเป็นผ้าอย่างดีค่ะผ้าใหม่สั่งจากโรงงานมาเลยค่ะอ๋อแล้วอย่าง1พับ20กิโลนี่ทำได้กี่ผืนคะน้ำหนักกิโลนึงเราจะสามารถทำได้ประมาณ10โหลค่ะ10โหล10โหลก็120ค่ะผืน120ชิ้น120ชิ้นค่ะหนูพูดหน่วยพิศละ1ผืนทำได้120ชิ้นค่ะ1กิโลทำได้120ชิ้นมีบล็อกด้วยนี่ๆค่ะนี่คือบล็อกขั้นตอนการขีดการทำบล็อกแบบนี้นี่คือขั้นตอนแรกเลยคือเรามาถึงปุ๊บก็เจอขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวชวนพี่หน่อยไปนั่งคุยตรงนู้นดีกว่าหนูอยากรู้ที่มาที่ไปมากเลยว่ามารวมกลุ่มอะไรกันยังไงมาคุยมาเจอกันแล้วก็มาทำภาพปิดจมูกด้วยกันได้ยังไงได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวไปทางนู้นกันนะคะโอเคไปดีนะคะอีกรอบนึงเพราะเมื่อกี้จริงๆเป็นคนบอกว่าพี่สุมาลีอยู่ตรงนู้นพี่ชื่ออะไรกันบ้างคะเนี่ยพี่นุ้ยพี่อีทพี่ปุ้มพี่ลินพี่สายพินพี่สายพินแต่ละคนหน้าตาแช่มช่ำช้อยดูมีความสุขมากเลยหนูรู้มาว่าพี่หน่อยตอนแรกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแม่บ้านทหารเนาะสามีเป็นทหารเป็นแม่บ้านอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคะเราอยู่ข้างหลังเราสามารถจะหารายได้เสริมมาเสริมสามีค่ะก็เลยคิดว่าตัวนี้สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวเราได้อย่างสบายทำไมถึงเลือกเป็นผ้าปิดจมูกคือตรงนี้เรามาอยู่ตรงนี้สมุทรสาครมันเป็นเมืองโรงงานอยู่แล้วเป็นโรงงานอยู่แล้วมันมีน้องๆที่ทำโรงงานเขาก็บอกว่าตรงนี้โรงงานเขาใช้นะเขาทำเนี่ยเราก็คิดว่าเราสามารถจะทำได้จุดเริ่มต้นทำกันก็ทำเล็กๆคือต่างคนต่างทำทำบ้านใครบ้านมันต่างคนต่างทำที่บอกว่าเราทำคนเดียวเนี่ยทำได้เยอะแค่ไหนทำได้อาทิตย์นึงก็ประมาณอยู่ที่ร้อยโหลอย่างเงี้ยค่ะโอ้เก่งมากเลยคนเดียวนั่งเย็บเป็นร้อยโหลเลยต่ออาทิตย์นะคะค่ะจากที่เราทำคนเดียวอาทิตย์ละร้อยโหลเนี่ยไม่สามารถจะพอแล้วลูกค้าไม่พอแล้วค่ะก็เลยเริ่มมานั่งคุยกันว่าจากที่เราทุนใครทุนมันอย่างเงี้ยเราหาแหล่งเงินทุนไหม
เพื่อที่ว่าจะได้ขยายงานของเราไปใหญ่กว่านี้พอดีได้ข่าวกองทุนบทบาทพัฒนาบทบาทสตรีเข้ามาพอดีในช่วงนั้นแล้วก็แม่บ้านเขาพี่5คนก็มานั่งคุยกันว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถเอาเงินทุนตรงนี้ออกมาเพื่อที่จะมาสต็อกสินค้าของเรา5คนเนี่ยคือจุดเริ่มต้นจาก5คนก่อนจาก5คนก็มีพี่ปุ้มพี่อีทลินพี่หมวยค่ะที่นั่งเย็บพี่หมวยที่นั่งเย็บอยู่ตรงนู้นก็5คนค่ะก็พอนั่งพอทำมาโอเคเราก็เลยรวมกัน5คนไปกู้เงินมาทำพอทำมันก็เริ่มขยายเริ่มก็จะมีเริ่มสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาคือไปขอเขาปุ๊บเนี่ยได้ทุนมาได้ทุนสนับสนุนทุนก้อนแรกได้เท่าไหร่คะได้ที่ 199,980 บาทเขาจำได้ถึงขั้นหน่วย80บาทโอเคทุนก้อนนั้นเนี่ยเอามาทำอะไรบ้างคะพอได้ทุนมาได้ทุนมาแล้วก็ เริ่มลงมาซื้อผ้าเลยค่ะจากเมื่อก่อนเราจะซื้อกันได้ทุนตัวเองซื้อกันได้ทีก็ประมาณไม่ถึง100กิโลพอเราได้ทุนก้อนนี้มาเราสามารถสั่งตรงจากโรงงานได้เลยสต็อกได้เลยคือสั่งทีละ500โล500โลโรงงานจะมาส่งเราถึงที่ต้นทุนเราก็จะลดลงโอ้โหเรียกได้ว่าประหยัดต้นทุนทั้งค่าผ้าทั้งค่าเดินทางค่ะต่อรองกับลูกค้าได้ลูกค้าสั่งมา 5,000 โหลเราสามารถทำให้ได้เล่าให้ฟังหน่อยว่ามีอำนาจต่อรองเนี่ยคือยังไงคือเมื่อก่อนถ้าลูกค้าสั่งเข้ามาอย่างได้ 2,000 โหลเราไม่สามารถทำให้ได้ลูกค้าก็จะถ้าคุณมีแค่200โหลคุณมีไม่ถึง 1,000 เนี่ยเราจะซื้อคุณในราคานี้นะจากปกติเราจะจะเป็นคนตั้งราคาแต่ลูกค้าบอกว่าคุณมีให้แค่นี้เราจะให้ราคาคุณแค่นี้นะคือเราไม่มีเงินทุนที่จะต่อรองได้แล้วก็โอเคเราก็ต้องปล่อยเพื่อที่จะได้มีเงินตัวอื่นมาหมุนเหมือนสินค้าเข้ามาใหม่ถ้าเดิมเนี่ยเขาเป็นคนกำหนดราคาเราแต่คราวนี้พอเรารวมกลุ่มกันเราเป็นคนกำหนดราคาขายได้แล้วกว่าพี่หน่อยจะลืมตาอ้าปากได้แบบทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะก่อนที่จะมารวมกลุ่มกันแบบที่เห็นอยู่นี่นะคะตัวพี่หน่อยเองไม่ได้มีเงินทุนอะไรมากมายเลยค่ะทำให้ตอนแรกๆนี่นะคะตอนเริ่มต้นก็ต้องลงมือทำเองทุกขั้นตอนเลยรายได้ก็น้อยจ้อยซะเหลือเกินค่ะเฉลี่ยเดือนละ 3-4,000 บาทเท่านั้นนะคะแต่เหตุการณ์พลิกผันจากหลังมือเป็นหน้ามือก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อพี่หน่อยชักชวนกลุ่มแม่บ้านทหารไปเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้วก็ขอกู้เงินดอกเบี้ยถูกมาต่อยอดธุรกิจผ้าปิดปากและเวลาผ่านไปไม่นานนะคะเมื่อมีทุนมาสมองมีด้วยสินค้าของกลุ่มพี่หน่อยก็สามารถรับออเดอร์จากลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นค่ะบวกกับคุณภาพงานที่ลูกค้าพอใจเป็นอย่างมากนี่ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนให้พี่หน่อยของเราเนี่ยนะคะมีอำนาจในการต่อรองราคากับลูกค้าได้อีกด้วยล่ะค่ะทีนี้เรามากางบัญชีกันดีกว่าคุณผู้ชมซึ่งเงินในกระเป๋าของแต่ละคนนั้นก็เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง3เท่าค่ะเฉลี่ยต่อเดือนก็ประมาณคนละ 10,000 บาทเลยนะคะพูดถึงเรื่องคุณภาพงานคราวนี้มานั่งรวมกลุ่มกันแล้วถ้าเป็นแต่ก่อนแยกกันทำชิ้นงานอาจจะออกมาไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะชิ้นงานจะออกมาไม่เหมือนกันแล้วเราไม่สามารถควบคุมได้อย่างถ้าเราส่งลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะถ้างานเรามีปัญหาพันโหลเราส่งไปลูกค้าก็จะรีเกตกลับมาหมดเลยแล้วเราก็จะมีปัญหาว่างานนั้นคืองานคุณหรืองานใครจะมีปัญหาตรงที่จะต้องมานั่งทะเลาะกันว่าใช่ของคุณไหมของใครที่มีปัญหาอ๋อเพราะว่าของอันที่ลูกค้าปฏิเสธแล้วดึงกลับมาเนี่ยก็จะไม่ได้ตังค์ค่ะก็จะไม่ได้ตังค์แล้วก็จะเริ่มเกิดปัญหาขึ้นมาในกลุ่มแล้วพอมารวมกลุ่มกันเราก็จะเป็นการขยายงานให้แม่บ้านทั่วไปได้อีกคือตรงที่รวมกลุ่มกันเนี่ยค่ะในเกตคนนี้จะไม่มีคนได้เย็บผ้าเลยทีนี้จะเป็นการแบ่งงานกันคุณไปตัดผ้านะคุณแพ็คผ้าคุณเทคงานเทคส่งของเนี่ยค่ะเราก็จะกระจายงานให้แม่บ้านคือแม่บ้านคนอื่นๆค่ะแม่บ้านคนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเราไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเราก็เหมือนจะกระจายรายได้ให้เขาโดยที่มารับงานของเราไปทำเองที่บ้านคือตอนนี้กลุ่มนี้ทำหน้าที่ในการตรวจงานซ่อมงานแค่บางจุดแล้วก็แพ็คและทีนี้เวลาเรากระจายไปให้กับชุมชนอื่นๆแม่บ้านคนอื่นๆหรือว่าลูกเด็กเล็กแดงคนสูงอายุก็ทำกันได้ใช่ไหมคะอย่างถ้าเกิดว่าแบบราคาถูกสุดเนี่ยให้เขาให้อยู่ที่5.50 บาทต่อโหลค่ะต่อโหลแต่ถ้าแพงสุดก็แพงสุดก็6-7บาทอ๋อรายได้ก็ถือว่ารายได้ก็ถือว่าโอเคค่ะตรงนั้นเขาจะได้งานบ้านดูแลบ้านดูแลสามีดูแลคือเขาไม่ต้อง
แต่งตัวออกจากบ้านค่าเดินทางค่าอะไรเขาจะไม่มีเขาก็จะได้คือได้ดูแลสามีได้อะไรทุกอย่างงานบ้านงานแม่บ้านเขาไม่เขาก็จะไม่ขาดค่ะทีนี้ผลิตภัณฑ์ของเรามีกี่แบบบ้างคะผลิตภัณฑ์ของเราจะมีแบบนี้คือผ้าที่เราตัดเมื่อกี้ค่ะคัตตอนเป็นธรรมดาเลย2เป็นธรรมดาไม่ได้เสริมใย2ชั้นค่ะ2ชั้นคือไม่ได้เสริมใยไม่เสริมใยค่ะอันนี้คือส่วนใหญ่เขาเอาไปใช้ในงานด้านโรงงานอุตสาหกรรมใส่ผลงานผ้าปิดปากฝีมือดีของสาวๆกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่แบบเดียวค่ะคุณผู้ชมคะทางกลุ่มได้พัฒนารูปแบบผ้าปิดปากแบบเสริมใยคาร์บอนเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยค่ะผ้าแบบนี้จะช่วยกรองฝุ่นได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นที่สำคัญนะคะสินค้าตัวนี้ยังได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเป็นอย่างมากอีกด้วยเพราะว่ามีออเดอร์จากกลุ่มโรงงานในแถบจังหวัดระยองและก็ชลบุรีสั่งเข้ามาต่อเนื่องเลยค่ะส่วนคุณผู้ชมที่สนใจจะซื้อแต่ว่าต้องการปริมาณน้อยชิ้นแล้วก็พี่หน่อยเขากระซิบมานะคะบอกว่ามีราคาขายปลีกด้วยค่ะโลละแค่35บาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นราคาส่งโรงงานอย่างพี่หน่อยบอกว่าอยู่ที่โลละ26บาทดังนั้นถ้าคุณผู้ชมสนใจหรืออยากจะอุดหนุนก็ติดต่อผ่านรายการของเราได้เลยค่ะคราวนี้นอกจากโรงงานเห็นมีแบบนี้ด้วยเนี่ยสวยงามมากเลยอันนี้คือยังไงคะอ๋อค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นจากในกลุ่มเรามีงานค่ะงานมงคลแล้วก็คิดได้เราทำตัวนี้อยู่เราน่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อที่จะเป็นของชำร่วยให้กับแขกที่มาในงานค่ะก็เลยคิดแต่ยกมาว่าเราเปลี่ยนแบบกันไหมจากที่ขาวธรรมดาแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นรูปลายน่ารักน่ารักขึ้นมาอีกสักนิดนึงน่ารักเชียวอย่างชิ้นเนี้ยของชำร่วยเวลาถ้าเกิดว่ามาซื้อเนี่ยขายยังไงคะขายอยู่ที่ชิ้นละ15บาทค่ะชิ้นละ15บาทโหก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าได้อีกนี่น่ารักมากเป็นแบบนี้ราใช้ก็เป็นลายแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยคือจริงๆลูกค้าสั่งได้เลยว่าจะเอาผ้าแบบไหนลายไหนไปเลือกได้เลยชิ้นละ15บาทเป็นการเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้จากวันแรกจนถึงวันนี้เรารู้สึกต่างกันไหมเราโชคดีตรงนิดนึงตรงที่ว่าเราอยู่ในค่ายทหารแล้วผู้บังคับบัญชาของสามีของเราให้การสนับสนุนค่ะเราก็เลยให้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราทำกองพันฐานสื่อสารข้อมูลเขตหลังก็มีนโยบายนะครับที่จะส่งเสริมนะครับแม่บ้านที่ว่างงานนะครับให้รวมกลุ่มกันนะครับเพื่อประกอบอาชีพนะครับก็สำหรับคุณมาลีเองนั้นนะครับก็เป็นผู้ที่มีลักษณะผู้นำนะครับที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับสามารถบริหารจัดการกลุ่มได้นะครับเพราะต้องมองว่าการผลิตผ้าปิดจมูกนั้นนอกจากจะต้องใช้ความชำนาญผ้าปิดจมูกอย่างไม่ใช่อย่างเดียวนะครับต้องอาศัยการบริหารจัดการนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการตลาดในการลงทุนนะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับต่างๆมากมายกรมการทหารสื่อสารที่1ก็ได้มีการสนับสนุนอย่างเช่นว่าให้คำปรึกษาเขาหรือตรงไหนที่เขาขาดเนี่ยเราสามารถเติมได้ซึ่งตรงนี้ปัญหาของเขาคือว่าคนที่จะมาช่วยในการป้อนผลผลิตของเขาเนี่ยไม่เพียงพอเนื่องจากว่ากิจกรรมที่เขาทำหรือกิจการที่เขาทำเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นทีนี้เราก็จะต้องไปประสานกับหน่วยในพื้นที่เราว่าแม่บ้านของเราเนี่ยคนไหนที่เขามีจักเขาสามารถเย็บได้เนี่ยเราก็จะช่วยทำการประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้เขามารับผลิตภัณฑ์จากน้องหน่อยน้องสุมาลีไปนะคะเพื่อจะได้กระจายผลผลิตแล้วก็เพิ่มผลิตภัณฑ์ให้ตรงนี้มันก็จะได้ส่วนรวมด้วยเขาเก่งเขาจะเป็นตัวแกนตัวนำของเพื่อนทุกคนที่อยู่ในแวดวงของเขานี่แหละเขาจะเคลียร์ได้หมดเพราะเขาเป็นผู้นำที่ดีมากคุณภาพของเขาใช้ได้แล้วไม่ค่อยมีปัญหากับลูกค้าที่ส่งไปออกต่างจังหวัดเรื่องงานเคลมงานอะไรเราก็ไม่ค่อยมีปัญหามันก็จบถ้าเราไปรับตามที่เราไม่รู้จักเขาเนี่ยโดนเขาเคลมประจำเลยเพราะมั่นใจในคุณภาพของเขาเกินแน่นอนผู้ชมขาฟังแล้วรายได้เพิ่มขึ้น2เท่าจาก 4,000 กว่าบาทเป็น 8,000 กว่าบาทอาจจะดูไม่ได้เยอะอะไรแต่วันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าคือแม่บ้านทหารเนี่ยนะคะที่เห็นอยู่นี้คือค่ายทหารบ้านพักก็จะเป็นบ้านพักทหารบ้านพักทหารพอสามีเกษียณจะต้องย้ายออกไปค่ะย้ายออกไปค่ะแต่วันนี้การที่เธอได้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้เงินทุนมาแล้วก็ขยายกิจการแบบนี้ทำให้วันนี้เธอสามารถนำเงินที่สะสมมาเนี่ยไปซื้อบ้านของตัวเองค่ะได้แล้วค่ะคนในกลุ่มก็สามารถซื้อกันได้หลายคนแล้วค่ะไปซื้อบ้านอยู่ที่ไหนคะค่ะก็จะเป็นรอบๆค่ายเนี่ยค่ะคือเหมือนเราไม่กล้าย้ายไปไกลจากตรงนี้แล้วตรงนี้เหมือนบ้านเหมือนจะเป็นบ้านเกิดอีกแหล่งหนึ่งของเราแล้วเราก็จะซื้ออยู่รอบๆค่ายเนี่ยค่ะแล้วก็ทำงานตรงนี้ได้ต่อไปค่ะประโยชน์ด้วยได้ไหมอ่ะได้ค่ะยินดีต้อนรับเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่หน่อยวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวจะขอมาเป็นลูกมือ
ทำผ้าปิดจมูกบ้างนะคะเพราะตอนนี้มลภาวะเยอะเหลือเกินนะคะเราจะได้มาป้องกันสุขภาพให้ดีด้วยนะคะเป็นการกรองอากาศเราจะได้แบบว่าหายใจเข้าออกได้สบายขึ้นแล้วก็มีความสุขแบบนี้ด้วยนะคะรวมถึงผู้ชมนะคะถ้าเกิดว่าอยากมีความสุขมากขึ้นเหมือนพี่หน่อยแล้วก็กลุ่มนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นด้วยการขอทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ที่ด้านล่างหน้าจอค่ะวันนี้มูลค่าของพลังสตรีปี2แล้วนะคะริชาพร้อมกับพี่หน่อยแล้วก็พี่ทุกคนนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ